สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รัวแฟนวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนลง Windows แบบคร่าวๆนะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปแบบโคตรจะโฮมเมดเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพก็จะไม่เท่าคลิปอื่นนะครับโอเคไม่เสียเวลาละเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนจะลง Windows เนี่ยผมแนะนำนะให้ทุกคนนะครับแบ็กอัพข้อมูลทุกอย่างไว้ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่แล้วนะอย่างผมเนี่ยก็จะมีพวกรูปภาพไลท์รูมแคตตาล็อกอะไรพวกนี้นะครับก็แบ็กอัพไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ที่เป็น external หรือว่าฮาร์ดไดรฟ์ลูกอื่นของคอมพิวเตอร์เรียบร้อยนะครับผมแล้วทุกอย่างพอเราจัดการพวกแบ็กอัพอะไรเรียบร้อยเนี่ยMake sure อย่าให้เหลือหล่นเหลือนะเพราะว่าจะเป็นเรื่องยากมากเลยถ้าจะเอามาตามทีหลังนะครับพอทั้งหมดเสร็จสิ้นหมดเนี่ยเราเข้ามาที่เนี่ยครับ www.google.com ครับแล้วเราก็พิมพ์ครับ Windows Installation Media อันนี้ครับกด Enter มันก็จะขึ้นมานะครับจะมีไซต์แรกเลยนะครับไซต์แรกcreate installation media for windows เนี่ยเผื่อใครไม่เห็นนะครับเผื่อใครไม่เห็นนะ create installation media for windows นะครับปึ๊บกดเข้าไปเราก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับ create installation media for windows นะครับแล้วเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดเขียนไว้ภาษาอังกฤษนะครับใครอ่านไม่ออกไม่ต้องกลัวเพราะว่าตรงนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับสิ่งที่ต้องการนะครับอย่างแรกคือคอมพิวเตอร์หรือว่า PC ของเราเนี่ยนะครับที่มีอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างเสถียรนะครับจริงๆไม่ต้องเสถียรก็ได้หรอกแต่ว่าเอาที่มันใช้ได้นะครับแล้วก็ Flash Drive หรือว่า DVD ก็ได้แล้วก็ Product Key นะครับอันนี้เรื่อง License เนาะใครที่ไม่มีก็ลงได้นะครับแต่ว่ามันจะผิด term of usage นะครับแต่ว่าเป็นไฟล์ Windows แทนเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราโหลดจาก Microsoft เหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาทำคลิปแยกเนาะเรื่องไม่ใส่ product key เนี่ย Windows เถื่อนหรือเปล่าโอเคเราเลือกวันนี้นะครับจะเป็น Windows 11นะถ้าใครจะโหลด Windows 10นะครับวิธีการเหมือนกันเลยแค่เลือก Windows 10นะครับต่างแค่ตรงนี้แหละโอเคกดปุ๊บ Windows 11เข้าไปแล้วมันก็จะเข้าหน้านี้นะครับดาวน์โหลด Windows 11บลาๆๆๆ Windows 11 Installation Assistant นะครับอันนี้สำหรับคนที่จะลง Windows 11ในเครื่องที่กำลังใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็เลือกอันนี้แต่ว่าจริงๆผมก็จะลงในเครื่องนี้แหละแต่ว่าผมจะใช้เป็นวิธีนี้นะครับ Create Windows 11 Installation Media ก็คืออันเนี้ยจะใช้สำหรับการที่เรา create ตัว media ในเครื่องนี้แล้วเราก็เอาไปลงในเครื่องอื่นนะครับเราก็เลือกตัวนี้เลยดาวน์โหลด Now นะครับปึ๊บอันนี้เป็น IDM นะครับของใครที่เป็นของเบราว์เซอร์ดาวน์โหลดก็จะมาขึ้นแถวๆเนี้ยนะครับมันเล็กไฟล์เล็กนิดเดียวเนาะอันนี้โหลดเสร็จไปแล้วก็โอเคปึ๊บเนี่ยมีไฟล์ขึ้นมานะครับกด Openขั้นตอนนี้นะครับเตรียมแฟลชไดรฟ์ให้ดีนะครับของผมเตรียมไปแล้วอันนี้2อันนี้นะครับเตรียมไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นผมก็ทุกอย่างขั้นตอนผมเตรียมหมดแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็ license term นะครับบลาๆๆๆๆๆๆ accept แล้วมันก็จะ getting few things ready อะไรพวกนี้นะครับรอมันก่อนโอเคมาละแล้วทีเนี้ยมันก็จะให้เราเลือกภาษาแล้วก็เลือก edition ก็คือเป็น Windows 11เราเลือกมาแล้ว language ก็คือภาษานะครับจะลงของภาษาไหนไทยอังกฤษอเมริกาอังกฤษ United Kingdom นะครับเลือกได้หมดเลยแล้วก็ถ้าใครไม่อยากจะเลือกก็ use recommend option for this PC แล้วก็กด next ไปเลยครับแล้วอันเนี้ยตรงเนี้ยเราจะต้อง choose หรือว่าเลือกนะครับว่าเราจะใช้ตัวอุปกรณ์ตัวไหนในการลง Windows นะครับจะเป็น flash drive USB อย่างที่ผมใช้หรือว่าจะเป็น ISO หรือว่าเป็นตัวแผ่นเนี่ยก็ได้นะครับวันเนี้ยเราก็เลือกใช้ USB flash drive แล้วก็แนะนำให้เป็นตัวนี้นะเพราะว่าพกพาง่ายนะครับแล้วก็ universal โอเคเราก็กด next กันเลยแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องเลือก drive นะครับเลือกให้ถูกต้องนะว่าจะเอาอันไหนในการช่วย install Windows นะครับอย่างของผมเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าจะใช้ตัว drive i นะครับ ESD USB อันนี้เพราะว่าเป็น drive ที่ผมใช้ตัวลง Windows มาตลอดนะครับใครที่ไม่แบบไม่ชัวร์จริงๆเนี่ยแนะนำให้ถอดพวกเนี่ย4อันข้างล่างเนี่ยออกให้หมดนะครับแล้วก็กด refresh drive list อย่างเดี๋ยวผมลองถอดตัวนี้ให้ดูปึ๊บเราก็กดอย่างผมถอดตัวนี้ออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็กด refresh ตัว J จะหายไปนะเห็นปะนะครับตัว J จะหายไปทีนี้เราเลือกตัว I นะครับ ESC USB แล้วก็กด next ไปเลย getting a few things ready ตรงนี้นะครับมันก็จะทำทุกอย่างให้ตามอัตโนมัติของมันแล้วเราจะดาวน์โหลดให้ install ให้แล้วก็จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยเสร็จสับเลยนะครับแล้วพอถึงขั้นตอนนี้จบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันตรงนี้ก็นั่งรอกันไปก่อนนะครับพอมันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาที่ว่าเป็นดันแล้วเรียบร้อย your media is ready อะไรพวกนี้ก็ตรงนี้ถ้าใครเน็ตเร็วหน่อยก็จะเสร็จเร็วหน่อยนะจะได้เปรียบหน่อยอย่างผมเน็ตกิกะบิตนะครับตรงตอนนี้ก็ใช้982เมกะบิต per second ไปแล้วเรียบร้อยนะตรงนี้ก็จะใช้เต็มๆเลยนะครับใครที่เน็ตช้าหน่อยเนี่ยก็จะตรงนี้จะช้าหน่อยนะครับถ้า500เมกก็จะได้สักครึ่งนึงของผมนะก็จะไม่เร็วขนาดนี้เนี่ยมันก็จะ verify นะครับพอ verify เสร็จมันก็จะ install เสร็จแล้วก็เสร็จละโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มันเสร็จแล้วดีกว่านะครับเพราะว่าถ้า
ปล่อยต่อไปเสียเวลาน่าดูเลยโอเคพอเสร็จแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ your USB flash drive is ready ปึ๊บกดขึ้นมานะครับก็จะมีไฟล์ boot EFI source support แล้วก็มี boot MGR แล้วก็มี setup อันนี้คือตัว flash drive เราพร้อม boot Windows นะครับไม่ว่าจะทั้งลงเอาไว้ลง Windows หรือว่าจะเอาไว้ boot Windows เอาไว้ซ่อม Windows เนี่ยสามารถทำได้หมดเลยนะครับ flash drive ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยละ flash drive เรามี Windows แล้วนะครับแล้วก่อนที่ผมจะลง Windows ใหม่ในเครื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตไปเปลี่ยนเมนบอร์ดก่อนนะครับพอเปลี่ยนเมนบอร์ดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาลง Windows จริงๆกันโอเคก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เปลี่ยนเมนบอร์ดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเป็น X570 HiG แล้วนะครับเดี๋ยวบูทเครื่องแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตพวกไบโอไบออสอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็แนะนำให้ทุกคนที่จะลง Windows ใหม่เพิ่งซื้อทุกอย่างใหม่เนี่ยแนะนำอัปเดต BIOS อะไรพวกนี้ให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยทำการลง Windows เนาะโอเคตอนนี้ผมซีตุบเซตอัพนะครับ BIOS เสร็จหมดแล้วเรียบร้อยทุกอย่างนะครับเดี๋ยวตอนนี้อยู่หน้า BIOS นะครับก็สิ่งที่แนะนำให้ทำก็คือก่อนที่จะลง Windows อะไรพวกนี้เนี่ยก็เข้าบูทเข้ามาใน BIOS นะครับอาจจะกดเป็นปุ่ม Delete เนาะหรือว่า F2 นะครับตอนบูทขึ้นมาแต่จริงๆบูทครั้งแรกมันจะขึ้นหน้าที่แบบนู่นนี่นั่นให้เรากดเข้าไปออสอยู่แล้วล่ะนะแล้วก็มาเลือก XMP ด้วยนะครับเปิด XMP สำหรับแรมที่เราซื้อมาใส่กับ CPU เนาะถ้าไม่เปิด XMP นะครับมันจะไม่วิ่งปัสเท่ากับหน้ากล่องที่มันโฆษณาเนาะเพราะว่าเบสสปีดพวกนี้เนี่ยมัน2133หรือสปีดไม่เท่าตัวที่มันเขียนไว้หน้ากล่องกันแหละนะครับเราก็มาตั้งค่าแล้วพวกนี้ตามที่เราต้องการทั้งหมดพวก PBO ก็เปิดซะสำหรับ AMD นะครับแล้วก็พวกไอ้แฟนเคิร์ฟถ้าอยากจะตั้งก็ตั้งตามนี้นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยของWindows 11นะครับแต่จริงๆเนี่ย BIOS ถ้าอัปเวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้วตัว TPM นะครับหรือว่าไอ้โมดูลรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันจะเปิดเองอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาตั้งแล้วก็เปิด Secure Boot ด้วยนะก็ถ้าตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าอยู่ตรงหน้า Exit หรือว่าหน้า Boot อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเนี่ย Boot Override นะครับอะไรพวกนี้มาให้เลยก็คืออุปกรณ์ที่สามารถบูทขึ้นได้เลยจากตรงนี้นะครับแล้วก็แน่ใจนะว่าทำทุกอย่างเป็น UEFI แล้วเนาะเป็นแบบไม่ใช่ CFM นะครับปิด CFM ตัวเนี้ย Compatibility Support Module ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เนี่ยเราก็จะได้อุปกรณ์ที่บูทผ่าน UEFI ได้นะครับขึ้นมาตรงหน้าตรงนี้เนาะแล้วถ้าเราเข้ามาใน BIOS เนี่ยแล้วเราจะบูทเข้าอุปกรณ์ที่เราจะลง Windows เลยเนี่ยเราก็enter ตรงนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยไม่เคยถูกใช้มาก่อนอย่างฮาร์ดดิสก์ว่างเปล่าทุกอย่างว่างเปล่าหมดนะครับมีแค่ flash drive for Windows ของคุณเนี่ยที่สามารถบูทได้มันก็จะบูทเองอยู่แล้วนะเราก็ไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น bootable device เพียงสิ่งเดียวในคอมของคุณนะครับอันนี้ผมบูทเข้าเวียดแฟลชไดรฟ์ Windows เรียบร้อยนะครับอันนี้คือที่เราทำมาเมื่อกี้เลยนะเนี่ยๆอันนี้นะครับเสียบอยู่อันนี้ที่เราทำมาเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเคมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือก Time and Currency Format เป็น Japan เนาะเพราะว่าอยู่ญี่ปุ่นนะครับก็ Japan แล้วก็ Keyboard Input Method เนี่ยก็เลือกเป็น US ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มทีหลังนะครับ US ก็คือภาษาอังกฤษที่เราใช้ทั่วไปนี่แหละแล้วก็เลือกคีย์บอร์ดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงตรงนี้ Install Now นะครับ Activate Windows ใครมีคีย์ใส่ตรงนี้เลยนะครับของผมคีย์มันผูกกับตัว Microsoft Account แล้วเรากด I don't have product key ไปอันนี้เราไม่มี product key ให้ใส่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือถ้าไม่เขาเรียกว่าอะไรอะถ้าไม่ใส่คีย์ตรงนี้นะครับมันใช้งานได้แต่ว่าควรจะขึ้นมีลายน้ำลงล่างขวานะครับว่าให้ activate window อะไรแบบนี้นะแต่ว่าจริงๆมันผิด terms of usage นะครับข้อที่5ของ Microsoft Windows เดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเลยอันนี้เอาตรงนี้ก่อนตรงนี้เราเลือก operating system นะครับก็ผมเลือกเป็น Windows 11 Pro อันนี้มี license อยู่แล้วเนาะก็ next เข้าไปนะครับแปะเนี่ยนะครับอันนี้ last update June 21เนาะตรงนี้น่าจะอยู่ที่ข้อที่5นะครับนั่นๆๆ authorize software and activation นะครับ you are authorized to use this software if you are properly licensed and the software has been properly activated with genuine product key or by the authorized method นะครับตรงนี้ก็คือจริงๆตัวซอฟต์แวร์ Windows เนี่ยคุณสามารถใช้ได้เฉพาะถ้าคุณมีตัว license ที่เป็นของแท้ก็คือซื้อมานั่นแหละนะครับก็คือถ้าคุณซื้อไปแล้วคุณไม่ได้ activate เนี่ยมันผิดข้อที่5นะแต่ว่าถามจริงว่าจะมีใครไปจับคุณไหมคือถ้าไม่ activate มันก็ใช้ได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกตาม usage policy นะครับแต่ว่าถามจริงมีใครอ่านหมดไหมเนี่ยแล้วก็พวกไฟล์ Windows พวกนี้ที่โหลดมาจาก Microsoft เนี่ยเป็นไฟล์ Windows แท้ๆนะครับก็คือเป็นไฟล์ Windows ที่สมบูรณ์แบบ 100% ทุกอย่างเราก็ติ๊ก accept เรียบร้อยปึ๊บๆๆกด next แล้วถ้าเราลง Windows ใหม่เนี่ยเรากด custom ตรงนี้นะครับแล้ว
เราก็เลือก drive ที่เราจะลงนะครับอันเนี้ยดู drive ให้ถูกนะอย่าลง drive ผิดนะครับอย่างผมเนี่ยมี unallocated space ที่เป็น SSD 1 TB ทั้ง2อันแต่อันเนี้ยผมเช็คมาแล้วนะครับก็ผมเลือกเป็น drive 4เนาะแล้วก็กด new ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะแยก partition ก็แยกๆไปเถอะแต่ผมไม่แยกนะครับเต็มไปเลย apply แล้วก็มันจะสร้างตัวไอ้ system file เพิ่มเติมมานะครับกดโอเครอแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็จะสร้างให้นะครับสร้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราเลือกที่ partition ที่ใหญ่ที่สุดของ drive ที่เราจะลง Windows เป็น primary drive ตรงนี้นะครับเป็น primary type แล้วก็กด next ปึ๊บไปเลยมันก็จะ copy form copy file แล้วพวกนี้ให้เราเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้เราก็แค่รอละแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าถึงหน้าตัว setup ให้เลยนะครับอันนี้ก็เป็น SSD ตัว M.2 NVMe Gen 4นะครับเป็น PCIe Gen 4ก็รอไปที่เปลี่ยนกลับมาใช้ไทจิตอนนี้เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ไทจิผมมีปัญหาเรื่องความแล้วก็พวกอะไรนะ USB นะครับตอนนี้มันอัปเดต Akisa เวอร์ชันล่าสุดละ 1.2.0.5 ก็ลองเอากลับมาใช้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โดยรวมผมชอบหน้าตามันมากเลยนะก็50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วตรงนี้ไม่นานนะครับถ้าคุณใช้ SSD เนี่ยไม่ว่าจะเป็น SATA หรือเป็น PCIe SSD เนี่ยไม่นานเลยนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวไม่นานก็เสร็จละพอผ่านขั้นตอน getting file ready for installation ไปนะครับมันก็จะแบบปึ๊บๆๆแล้วก็เสร็จเลยก็คุยเรื่องเมื่อกี้เพิ่มนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่อยากจะคัดอยากให้รู้ว่านานขนาดไหนกันบ้างเพราะว่าบางทีมันค้างนานแล้วบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันลงได้หรือยังหรือมันต้องลงใหม่หรือเปล่านะครับเนี่ยเสร็จแล้วแป๊บเดียวเองนะครับ restart now ไปแล้วเดี๋ยวตรงนี้ดึงแฟลชไดร์ออกก่อนแล้วกันปึ๊บแล้วก็ restart สักรอบนึงนะครับถ้าใครเจอหน้าเมื่อกี้นานก็ทำแบบผมนะดึงแฟลชไดรฟ์ออกนะครับแล้วก็รีสตาร์ทกดปุ่มหน้าเครื่องก็ถ้าถูกต้องก็ต้องมีคีย์แฮกทีเวทนะครับหรือเป็นคีย์นักศึกษาและพวกนี้ไอ้พวกคีย์เกรย์ที่ขายในเกรย์มาร์เก็ตไอ้คีย์ละ50บาทอะไรพวกนั้นน่ะก็ถ้าใช้ไลเซนส์ผิดประเภทมันก็เขียนไว้อยู่นะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้โชว์ให้ดูใช่ไหมจริงๆถ้าใช้ไลเซนส์ผิดประเภทเนี่ยก็ผิด term of usage เหมือนกันนะครับคือถ้าคุณจะทำให้ถูกต้องใส่ซื้อ 100% อ่ะคุณต้องไปซื้อพวก FPP หรือว่าคุณต้องมี OEM key ติดมาจากโรงงานเท่านั้นถึงจะเป็นการใช้งานที่ถูกต้องตาม term of usage ทั้งหมดแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ได้แคร์อะไร Microsoft หรอกคือถ้าใช้ได้ก็ใช้อ่ะนะครับไม่ต้อง activate ก็ขึ้น license activate windows ไปสิแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีใครมาจับเราตามบ้านก็จริงแต่ถ้าคุณอยู่ในองค์กรคุณทำงานในองค์กรเมื่อไหร่เนี่ยแล้วคุณไม่ได้ลง Windows อย่างถูกต้องนะครับมีไลน์น้ำ Activate Windows แล้วสุดท้าย Microsoft เอาเรื่องคุณแล้วคุณไม่มีไลเซนส์พอใจจำนวนเครื่องเนี่ยคุณก็โดนเขาฟ้องได้แล้วก็โดนเขาเรียกค่าเสียหายได้นั่นก็คือเรื่องของ Activate Windows นะโอเคตรงนี้ก็เราเข้าหน้าเซตอัพของ Windows 11แล้วก็ถ้าไม่ดราม่าใต้คอมเมนต์แล้วก็ไม่หลับหูหลับตาด่าผมก็จะดีมากนะครับเพราะว่าผมโชว์ข้อมูลทุกอย่างให้ดูหมดเลยนะอันนี้ครับเลือก country origin เนาะเหมือนกับหน้าตาเมื่อกี้หน้าต่างเมื่อกี้ตอนเราลงผ่าน flash drive นะครับคือถ้าเราอยู่ประเทศไหนก็เลือกประเทศนั้นนะครับผมอยู่ญี่ปุ่นก็เลือกญี่ปุ่นคุณอยู่ไทยก็เลือกไทยแลนด์กันกด yes ไปอันนี้คีย์บอร์ดนะครับเลือก us ไปก่อนพอสอนไว้แล้วก็ตรงเนี้ย add second layout ได้นะครับผมจะแอดเป็นไทยนะเชื่อว่าหลายคนทำแบบนี้นะครับก็คือ English ก่อนแล้วค่อยไทยเนาะเดี๋ยวค่อยไปแอดญี่ปุ่นทีหลังแล้วก็เลือกเป็นไทยเกตมานีนะครับมันก็จะเช็คอัปเดตอะไรให้ตามภาษามันนะครับอันนี้ก็ให้ตั้งชื่อ device ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะไม่ต้องเป็น M5HD3A อะไรของมันละนะครับผมก็จะตั้งเป็นชื่อนี่ละกันแทน Zen3JP นะครับเพราะว่ามีเครื่องไทยแล้วก็มีเครื่องยุนด้วยเนาะก็ตั้งแบบนี้ไป nextแต่ถ้าไม่อยากตั้งก็เนี่ยเห็นไหมมันมี skip for now นะครับก็คือกดไปก็จะเป็น M5S3CAD อะไรทุกอย่างนะครับมันก็จะ reboot เนาะเราก็จะเข้าหน้า setup ต่อนะครับเดี๋ยวจบ setup เนี่ยเราก็ค่อยจบคลิปเนาะเดี๋ยวจะกดให้ดูหมดเลยว่านะครับเวลา setup พวก Microsoft เนี่ยควรจะทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เลือก setup for personal use นะครับหรือว่าใช้งานส่วนตัวเนาะกด next ไปแล้วก็ใส่ Microsoft account นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับล็อกอินแล้วเรียบร้อยนะแล้วตรงนี้ก็ create pin นะครับ pin ก็เป็นรหัสผ่านเลขให้ไว้ใช้เข้าคอมนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับคือถ้าคุณเคยใช้แล้วนะครับคุณเคยใช้ Windows 11แล้วเนี่ยมันจะ backup ไว้อัตโนมัตินะแต่วันเนี้ยผมจะซีตุบ add new device นะครับซีตุบแล้วก็กด next แปะเรียบร้อยตรงนี้ก็กดไปเถอะนะครับทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว accept แล้วก็ตรงนี้
ใครอยากจะให้มันคัสตอมไมซ์อะไรให้คุณทำเครื่องนี้เกิดมาเพื่อเล่นเกมก็กดเล่นเกมไปเครื่องนี้เกิดมาเพื่อดูวิดีโอกดดูวิดีโอไปนะครับเกิดมาเพื่อ creativity ก็กดไปผมกดสคริปต์นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะให้ทำอะไรกับ OneDrive ไหมผมไม่ชอบเลยก็กด only save file to this PC นะครับใครที่ใช้ OneDrive อยู่แล้วก็เนี่ย next ไป only save file to PC ยังเช็คอัปเดตดีกว่าพี่เช็คอัปเดตไปแล้วรอบนึงไม่ใช่หรอโอเคมาละ hi VR preparing นั่นแหละ getting things ready for you ก็คือเป็นหน้าต่างถ่วงเวลานะครับแล้วตรงนี้ก็จะใช้เวลาสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะบูทเข้าหน้าเดสก์ท็อปละนะครับแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้ง Windows เนาะสิ่งต่อไปนะครับที่ผมมองว่ายากกว่าการติดตั้ง Windows แล้วก็ใช้เวลานานกว่าเนี่ยแล้วก็น่ารำคาญกว่านะครับคือการตามเอาแบ็คอัพที่เราแบ็คอัพไว้ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาใส่ใน Windows ตัวนี้ที่เราจะใช้งานแล้วก็พวกไดรฟ์วงไดรเวอร์อะไรต่างๆแอปพลิเคชันโปรแกรมอะไรที่เราใช้ทำงานการมาตาม Activate License เนี่ยพวกเนี้ยน่ารำคาญกว่าเยอะนะครับลง Windows เป็นเรื่องง่ายแล้วก็เรื่องที่ใช้เวลาน้อยไปเลยเมื่อเทียบกับการทำพวกนั้นก็รอมันถึงหน้าเดสก์ท็อปนะแล้วก็ขั้นตอนนี้อย่าปิด PC นะครับมันเขียนเตือนไว้ตอน Turn off your PC เนี่ย This might take a few minutes ก็ให้เห็นนะครับว่าใช้เวลานานประมาณไหนเนาะไม่ได้จำนะครับจะได้รู้ว่ามันนานเกินไปแล้วหรือเปล่าถ้ามันนานเกินกว่าของผมสักประมาณ3เท่าเนี่ยน่าจะมีอะไรผิดปกติแล้วนะครับมาละโอเคนะครับเราเข้าหน้าเดสก์ท็อปแล้วเรียบร้อยก็เป็นการเสร็จสิ้นการลง Windows นะครับต่อไปก็คือการลงไดรฟ์วงไดรเวอร์อะไรพวกนี้ก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับวิดีโอนี้นะแล้วก็อ๋อให้อีกทิปนึงพอลงเสร็จปุ๊บนะครับอัปเดตเลยดาวน์โหลดอัปเดตเลยนะครับแล้วก็เนี่ยผมจะให้ดูที่ผมบอกนะครับ Activation เห็นไหมครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่คีย์เลยนะเนี่ยมันก็จะลิงก์อยู่ใน Microsoft Account นะครับตรงนี้ก็คือการ activate อีกรูปแบบนึงที่ถูกต้องตามมาตรฐานแล้วก็ถูกต้องตาม Term of Use ของ Microsoft นะครับถ้าคุณมีของแท้ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ก็นั่นแหละนะครับแล้วก็วิดีโอนี้เนี่ยก็จะไม่ได้คุณภาพดีเนาะเสียงตรงคลิปนี้เนี่ยได้ผมใช้เทสอุปกรณ์ก็คือตัว Singo นะครับไมค์ตัวนี้เป็นไมโครโฟน Singo P1 นะครับก็รอติดตามชมรีวิวเร็วๆนี้นะครับเป็นไมโครโฟนที่ใช้สำหรับพวกมือถือนะเสียบตัวนั้นหนึ่งเป็นตัวรับนะครับแล้วก็ใช้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวส่งติดตามปกเสื้ออะไรแบบนี้นะครับผมก็รอติดตามชมรีวิวเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมแทนจูรับแฟนชาแนลลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ